าหรอกหนูอยากเข้าตู้ใช่ไหมพี่จอยอยากเข้าตู้เดี๋ยวเสื้อนี่ปล่อยฮะพี่จอยอยากเข้าตู้พี่จอยอยากเข้าตู้ใช่ไหมเดี๋ยวต้องจ่ายค่าเสื้อก่อนดีกว่าไม่เดี๋ยวก็ถอดเสื้อแล้วก็เข้าไปกางเกงในตัวเดียวเลยฮะไม่ใช่ใส่กางเกงกับเสื้อแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะสวัสดีครับผมสไปนะครับอันนี้สวัสดีครับผมไก่จีครับผมเพิ่งออกจากแดนสามมาแดนสามวันเสร็จครับหนูอายุเท่าไหร่แล้วคะผมอายุ15สิบห้าใช่ใช่แล้วหนูครับหนูอายุ25เรามาเจอกันได้ยังไงก็ตอนนั้นแข่งรายการโชว์มีเดอะมันนี่ด้วยกันครับแล้วก็ผมก็เจอพี่กายครับแล้วก็พี่กายเขาก็ทำตัวหล่อนนั่นแหละแล้วผมก็ชอบแล้วก็เลยสนิทกันครับพี่จนมาแล้วก็นั่นมาอยู่ที่ค่ายด้วยกันอีกอยู่ค่ายเดียวกันอีกครับอ๋อมาเจอกันแล้วมาชวนกันทำเพลงแล้วก็สนิทกันครับแล้วก็สนิทกันแล้วก็จนแบบได้มาอยู่ในค่ายด้วยกันอีกแบบโดยไม่รู้ว่าเป็นค่ายนี้ใช่โชคชะตาครับโชคชะตาหรือเวรกรรมเป็นผมลิขิตโหไม่รู้จักเกิดมาเลยเอ้ยอิจฉาไม่เราดิจ๊ะแล้วเป็นไงมาว่าพบกับเด็กอายุ15ก็เหนื่อยดีครับแต่ว่าน้องเขาก็ energy เยอะครับทำให้ผมต้อง energy เยอะตามไปด้วยครับก็ตื่นเต้นดีครับแต่ละวันมีเรื่องให้แตกใจตกใจตลอดเวลาครับพี่เห็นในคลิปอะค่ะที่ว่าหนูร้องเพลงไปแล้วก็จะมีคนถือป้ายตลอดว่าใช่ให้ติดต่อเบอร์นี่เป็นไงบ้างคะตอนนี้สปอนเซอร์เยอะโอ้ยโทรมาพี่ฝนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยครับโทรมาแกล้งเดียวเลยครับแกล้งครับเดินโทรแกล้งฮัลโหลค่ะไปไหมคะติดต่องานนะคะหลังจากเราปล่อยเบอร์ไปก็มีคนโทรเข้ามาเยอะมากติดต่องานหรือว่าโทรชวนคุยนี่ 100% น่าจะโทรเล่นมีครับงานก็มีเยอะเหมือนกันครับผมบอกให้ติดต่อแต่นี่ครับคนนี้ก็จะหนักหน่อยครับคนหน้าหลังคนนี้เลยเอาหรอเขาโทรไปเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่คุณผู้จัดการของพวกเราเองโอ้ค่ะบอกคนอื่นสิคะว่ารับงานจ้างนะติดต่อได้ครับโทรไปครับที่โทรเป็นตลกพี่ฝนได้ครับถ้าคนแบบโทรที่ต่างประเทศร้านต่างประเทศรับไหมรับครับรับครับเพราะคลิปที่เนี่ยส่วนใหญ่ที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ย Hello bro I want ชวนเลยค่ะ Hello I want to play concert you know call me ราคาแพงไหมคะไป No ลำบากนะลำบากชนยอมไม่แพงด้วยช่วงนี้ I'm broke I want to fly the man น้องๆไปเรียนที่ไหนคะตอนนี้เรียนที่ฉะเชิงเซาไม่ใช่ฟลอริดาหรอฉะเชิงเซาจบแล้วชั้นอะไรคะชั้น2ครับเราเลยครับม.3ครับม.3ใช่ครับโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนบางกงบอนวิทยายนในเมืองอยู่ก็นอกๆเมืองครับพี่หรอพี่คนบางน้ำเปรี้ยวโอ้จริงเหรอครับพี่ย่าผมมาอยู่บางน้ำเปรี้ยวคลอง18อ่ะเพราะพี่คลอง16ค่ะพี่คลองสามวางงงๆอ่ะสิคลอง16มันมีตลาดนึงอ่ะพี่ตลาดคลอง16ใช่บ้านเคยไปมั้ยเคยไปมั้ยบ้านผมแม่เขาทำงานโรงพยาบาลครับส่วนพ่อขับรถมาลากส่งตามส่วนครับแล้วเราเป็นอะไรเป็นเราเป็นศิลปินตอนนี้หนูก็มีเทอมครับตอนนี้มีเทอมแต่ผมไม่รู้ว่าโรงเรียนมันจะเปิดได้ไหมนะตอนเนี้ยแล้วตอนนี้เราเรียนทางออนไลน์ครับออนไลน์อย่างเดียวเนาะสมาร์ทดีสมาร์ทดีส่วนกายนะคะก็ตอนนี้ใช่ไหมครับผมก็รับเลยครับผมฟูลไทม์ก็ทำงานที่บ้านช่วยพ่อแม่ด้วยครับช่วยพ่อแม่ที่บ้านใช่ครับก็เป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจไล่นกครับผมไล่นกไม่ใช่ไล่นกทำฟาร์มนกมันเหมือนแบบระบบป้องกันนกตามโรงงานเลยเนี่ยครับอ๋อได้ให้เข้ามาแล้วสนามบินด้วยไหมก็ถ้ามีงานก็ไปได้ครับติดต่อไม่ได้นะครับเป็นเองครับผมดีใจมากครับมีส่วนร่วมในการแต่งช่วยกันทำทั้งหมดเลยครับพี่ทั้งเพลงเลยแล้วก็ช่วยกันแต่งด้วยกันเขียนมาเลยครับคือใครเขียนสองคนครับสองคนช่วยกันเขียนก็พี่กายเขาก็ร้องท่อนพี่กายเขาเขียนของเขาท่อนผมก็เขียนของผมทำไมถึงเป็นเพลงทนนะคะผมคิดว่าแต่ตอนนั้นมันบรรยากาศการทำเพลงนี้มันตะกี้นี้เกิดไฟหลอนกันไปเลยดีครับค้างต่อนะคะก็บรรยากาศการทำเพลงมันก็สนุกสนานนะพี่เพลงทนมันมาจากยังไงปุ๊บ
เราถึงคิดเพลงนี้ขึ้นมาคือทำแบบเล่นๆนะคะพี่เริ่มจากการทำเล่นๆแบบมั่วๆเมโลดี้แบบเพื่อนเพื่อนอะไรแบบนี้ครับภาษามั่วๆแล้วก็จนได้แบบเป็นภาษาเอเลี่ยนมาครับก็เลยเอามาลองเขียนเนื้อครับเป็นแบบพี่ไม่มีลุยพี่ตองก็เลยแบบมันปั่นดีครับพี่ด้วยความที่มันตลกดีอ่ะผมก็เลยแบบชอบอะไรแบบนี้แล้วผมก็เลยโทรหาพี่กายบอกว่าเออพี่กายผมมีเพลงนึงแบบฮาๆเลยน่าจะเข้ากับพี่สนใจไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็พี่กายก็เลยขับรถมาหาเลยครับมาอ่านเพลงนี้เลยเราคือคิดไอเดียคำทำนองนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับจากความคิดขึ้นมาแวบหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเป็นความคิดชั่วบุญเป็นfeeling ออกมา feeling ออกซึ่งเราชอบแรปอยู่แล้วใช่ไหมตัวน้อยใช่ครับชอบแรปชอบร้องครับพี่ชอบทำเนาะแล้วก็กายก็ชอบอยู่แล้วผมชอบเลยชอบเลยข่าวก็ยังไงก็ฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะครับฝากติดตามพี่กายจีๆนะครับที่ช่อง YouTube Hanchain Official นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก็ไปติดตามช่องทำให้โลดด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องทำให้โลดนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติดตามพวกเรานะครับผมกายดีๆกับสไปแล้วก็ฟังเพลงโทนของพวกเราไปเรื่อยๆครับไปเต้นกันอีกเยอะๆนะครับใน TikTok ไประบำระบำบัมบัมกันให้เต็มเลยครับผมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามพวกเราครับแล้วจะมีเพลงต่อไปไหมคะมีแน่นอนครับผมก็กดติดตามช่อง YouTube ที่ผมบอกไปเลยจะปล่อยเพลงเรื่อยๆครับเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์นะครับโอเควันนี้เต็มที่นะคะขอบคุณมากครับ